ยายเอาเส้นหมี่ครับมีขาวครับมีเหลืองมีเหลืองครับรายการพาเที่ยวพาชิมแซ่บตัวไทยนะครับวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ครับหมี่เหลืองครับเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาครับอยู่ที่บ้านแหลมนะครับครับปลาขูดสดๆครับนี่ครับปลาครับยายกำลังทำให้ครับยายเป็นร้านดั้งเดิมครับขายอยู่ที่ใต้ต้นมะขามนะครับยายมีในเมนูอะไรแนะนำดีๆครับก้างปลาก็มีเกี๊ยวเกี๊ยวมีมีขนมบัตรโตก็มียายทำใหม่ๆสดๆเลยครับยายยังสุขภาพแข็งแรงครับปลาเนื้อแน่นๆฟูๆนะครับนี่ครับคุณยายกำลังทำอยู่ครับครับก็วันนี้โอกาสดีครับที่รายการพาเที่ยวพาชิมแซ่บตัวไทยมาทานก๋วยเตี๋ยวที่บ้านแหลมนะครับครับครับนี่ครับรสชาติเยี่ยมยอดนะครับพอใส่ถุงไหมพี่ใส่น้ำส้มนิดนึงครับแล้วก็พริกนิดนึงรสชาติอร่อยอยู่แล้วครับตามถ้วยแล้วเนี่ยไม่ต้องผ่าไอ้ขูดกันละไม่ต้องครับขูดเอาเลยขูดเอาเลยครับอันนี้ปลาข้างเหลืองเหรอปลาข้างเหลืองครับดูเหมือนขูดไม่ยากนะแต่ต้องแต่ผมทำไม่ได้ถ้าเคยขูดไม่เป็นไรเอาไปทำอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเอาไปทำอะไรเป็นเนื้อก๋วยเตี๋ยวครับใส่ก๋วยเตี๋ยวพี่ลองสักตัวไหมฝีมือไม่ถึงครับไอ้ก้างที่เหลือไปทำอะไรต่อครับเนี่ยอันนี้ก็เอาไปวางล็อปปูครับล็อปปูครับแล้วที่เอาไปทอดเหรอทำไงครับมันก็เอาแบบนี้ไปเหมือนกันครับคือเอาไปทอดได้เอาไปแล้วก็ได้ครับได้ไปดักปูครับผมแล้วก็ทำน้ำปลานี่มีไข่ต้มเนี่ยทำน้ำปลาทำน้ำปลาก็น้ำน้อยทำน้ำปลามีแต่กลางเนื้ออย่าหมดเร็วเนื้อแต่หัวดูคล่องมากเลยครับวันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวปลากันครับที่
บ้านแหลมนะครับปลาที่ขูดออกมาตะกี้เนี่ยครับก๋วยเตี๋ยวปลาที่นี่ก็มีหลากหลายครับทั้งเส้นใหญ่เส้นเล็กแล้วก็เส้นหมี่ครับอร่อยรสชาติอร่อยมากครับต้นเป็นไงบ้างรสชาติอร่อยมาก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 ครับร้านก๋วยเตี๋ยวปลาที่บ้านแหลมครับใต้ต้นมะขามครับมีข้อแนะนำดีๆก็พิมพ์ลงด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของเราได้ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ